นับสนุนรายการโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเงินฝากปันน้ำใจธนาคารออมสินบัญชีเดียวที่คุณปันน้ำใจให้สังคมได้ทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะพาท่านผู้ชมมาดูความสวยงามของดอกทิวลิปที่จังหวัดระยองกันค่ะดิฉันอยู่ที่อาคารนิทัศน์พันธุ์พฤกษาที่บริษัท PTT LNG จำกัดค่ะดอกทิวลิปเกือบ 20,000 ดอกตรงนี้นะคะเติบโตสวยงามนะคะด้วยความเย็นค่ะเป็นความเย็นที่เหลือจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG LNG เกี่ยวข้องกับทิวลิปอย่างไรมาสอบถามกับผู้ที่เขาพัฒนาเรื่องนี้กันนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTT LNG คุณรัตติกูลค่ะโอ้โหต้องบอกว่าทิวลิปที่นี่สวยงามมากทีเดียวเราเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ่ะกี่ดอกคะเนี่ยประมาณ 20,000 ดอกครับ20,000 ดอกที่นี่นะคะทิวลิปมันเกี่ยวข้องกับ LNG ยังไงคะ LNG เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศในรูปของเหลวนะครับที่มีอุณหภูมิติดลบ160องศาเซนเซียสหมายถึงว่าบนขนส่งเข้ามาทางเรืออุณหภูมิติดลบ160องศาดังนั้นก่อนที่เราจะเอาไปใช้เราต้องแปลสภาพจากของเหลวให้เป็นก๊าซธรรมชาตินะครับแปลสภาพจากของเหลวมาเป็นก๊าซเราจะต้องเอาความเย็นในส่วนนี้ออกจากก๊าซนะครับเพื่อให้เป็นก๊าซที่อุณหภูมิ15องศาเพื่อส่งเข้าระบบท่อของปตท.เราก็เลยมีความเย็นที่เหลือใช้ใช่ครับแล้วเอาความเย็นนั้นมาทำอะไรบ้างโดยหลักๆแล้วเราเอามาพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของการสร้างโรงงานที่เอาไปลดการใช้พลังงานลงแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็นำเอามาปลูกพืชเมืองหนาวนี่แหละครับก็คือเป็นที่มาระหว่าง LNG กับไม้เมืองหนาวตรงนี้ความเย็นในการปลูกเขากี่องศาคะตอนนี้เราตั้งเอาไว้ที่15องศาพัฒนามานานยังกว่าจะได้มาถึงวันนี้ค่ะเราพัฒนามาเป็น10ปีนะครับตั้งแต่เริ่มในสมัยแรกๆความเย็นทั้งหมดเราปล่อยลงทะเลนะครับแล้วเราค่อยๆพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ครับแทนที่จะเหลือทิ้งไปก็นำกลับมาพัฒนาไม้เมืองหนาวแล้วเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อลดใช้พลังงานด้วยใช่ครับนอกจากทิวลิปแล้วเนี่ยเอาความเย็นไปทำอย่างอื่นด้วยไหมเราก็ปลูกไม้เมืองหนาวต่างๆครับเรามีศูนย์วิจัยของเราอยู่ที่เทอร์มินอลที่1นะครับแล้วที่นี่เนี่ยสวยงามแบบนี้เปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมได้ไหมคะเข้าชมได้ทั้งปีครับเราจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์จะหยุดวันอาทิตย์1วันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเราจะหมุนเวียนเป็นรอบไปขึ้นอยู่กับซีซั่นต่างๆขึ้นอยู่เทศกาลถ้าเป็นวาเลนไทน์ล่ะคะทุกอย่างกลายเป็นสีแดงนะครับจะมีทิวลิปแดงแดงเต็มไปหมดเลยครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราปลูกทิวลิปได้กี่ดอกคะปีที่แล้วเราปลูก1ล้านดอกครับแต่สำหรับปีนี้เราวางเป้าหมาย3ล้านดอกครับเรียกว่ามาได้ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นั่นเองเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาถ่ายรูปกับทุ่งทิวลิปตรงนี้สวยๆย้ำอีกทีหนึ่งว่าเรายืนอยู่ตรงไหนคะเนี่ยเป็นสถานีแห่งที่2บ้านหนองแฟบของ PTT LNG ครับ PTT LNG เนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างคะ PTT LNG เราเป็นบริษัทลูก 100% ของปตท.เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ LNG เราจะมีท่าเรือ LNG นะครับสำหรับรับ LNG เก็บเข้าสู่ถังแล้วก็เราก็จะแปลสภาพ LNG ให้เป็นก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ในระบบของปตท.ครับเรียกว่าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่ขนส่งทางเรือมาจากต่างประเทศต้องมาที่นี่ใช่ครับใช่ครับมาเก็บไว้ต้องเก็บไว้ในถังครับซึ่งมีถังเราเป็นถังขนาดใหญ่มากครับ 250,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับรองรับภาคการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้แค่ไหนคะไฟฟ้าบ้านเรานะครับ 70% ใช้ก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็ LNG ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นคงก๊าซธรรมชาติในประเทศเรานะครับถ้ามองศักยภาพของเทอร์มินอลของเราแล้วเนี่ยทั้งมาบตาพุทธ1กับมาบตาพุทธ2รวมกันเป็นยังไงบ้างคะกำลังการผลิตถ้าเทียบกับก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยนะครับเรามีกำลังการผลิตถึง 60% นะครับของปริมาณการใช้ก๊าซทั้งหมดของประเทศนะครับจุดที่เรายืนอยู่นี่คืออาคารนิทัศน์พันธุพฤกษานะคะรอบๆอาคารนี้ร่มรื่นมากเลยอะเราสร้างอีโคซิสเต็มนะครับระหว่างอุตสาหกรรมชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่จะอยู่ร่วมกันนะครับ
เห็นทางโซนนู้นเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแล้วฝั่งนี้เป็นโซนของชุมชนนะครับเราอยู่ระหว่างกลางเลยสร้างบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตรในโซนด้านนู้นเนี่ยจะเป็นทะเลฟากทะเลเนี่ยจะเป็นท่าเรือศักยภาพของท่าเรือเราในการรับเรือขนส่งก๊าซ LNG กับเทอร์มินอลของเราเป็นยังไงบ้างคะเทอร์มินอลเราออกแบบท่าเรือสามารถรับเรือ LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ซึ่งเรามีทั้งหมด3ท่าเรือตอนนี้ครับแบ่งเป็น2สถานีเสริมสร้างความมั่นคงซึ่งกันและกันเรียกว่าถ้านำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาจากต่างประเทศก็ต้องมาที่ท่าเรือนี้ใช่ครับแล้วก็มาเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวที่นี่นะคะก่อนจะแปลสภาพไปเป็นก๊าซธรรมชาติใช้ในภาคอุตสาหกรรมมองความสำคัญของ LNG กับประเทศไทยยังไงในการพัฒนาเศรษฐกิจคะ LNG ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงหลักที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในบ้านเราส่วนใหญ่พลังงาน 70% ของการผลิตไฟฟ้าใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่ง LNG ก็เป็นส่วนหนึ่ง 20% ในส่วนนั้นเป็น LNG 20% ของ 70% นั้นคือก๊าซธรรมชาติเหลวนั่นเองภาคอุตสาหกรรมล่ะคะก๊าซธรรมชาตินอกจากเอาไปใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือก็ไปใช้สำหรับในอุตสาหกรรมครับเรียกว่าหน้าที่หลักของก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยคือทั้งผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยผลพลอยได้ที่เป็นความเย็นที่เหลือจากก๊าซ LNG นะคะก็เป็นความสวยงามของไม้เมืองหนาวอย่างที่เห็นตรงนี้นั่นเองนะคะสถานี LNG Terminal แห่งนี้นะครับเราเปิดให้ประชาชนเข้าฟรีทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวนะครับตั้งแต่ 9:00 นถึง 5:00 นเย็นท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รู้จักกับก๊าซธรรมชาติเหลวได้มากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดย63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิตอลกริดแอนด์คลีนเอเนอร์จีร่วมสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง OR SPCG ผู้บุกเบิกด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกของประเทศไทยพาท่านผู้ชมมารู้จักกับอาคารที่ใช้พลังงานสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero Energy BuildingNet Zero Energy Building ก็คืออาคารที่ใช้พลังงานเท่ากับการผลิตพลังงานได้ค่ะศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเป็นอาคารเก่าค่ะใช้งานมานานแล้วได้มีการปรับปรุงออกแบบอาคารปฏิบัติการทั้งหลังนะคะให้มีการใช้พลังงานสุดที่เป็นศูนย์ในปี2023นี้นะคะอาคารนี้ได้รางวัล Thailand Energy Award และรางวัล ASEAN Energy Award ค่ะอาคารนะคะเขาทำอย่างไรให้ใช้พลังงานสุดที่เป็นศูนย์ได้ไปดูกันค่ะอาคารปฏิบัติการทั้งหลังถูกออกแบบให้มีการใช้พลังงานสุดที่เป็นศูนย์โดยการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศให้เป็นชนิดแปรผันน้ำยาหรือ VRFปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยการเปลี่ยนหลอดไฟและโคมไฟแบบเดิมให้เป็นหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED รวมทั้งมีการปรับปรุงกรอบผนังและกรอบหลังคาอาคารเพื่อลดการนำความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารด้วยการบุโฟมป้องกันความร้อนได้ดีและโฟมมีคุณสมบัติไม่ลามไฟพร้อมกับติดตั้งฟิล์มกันความร้อนบริเวณที่ผนังและกระจกทั้งหมดและเคลือบกันซึมชนิดสะท้อนความร้อนบริเวณหลังคานอกจากนี้มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าลูฟท็อปขนาด166กิโลวัตต์พร้อมระบบจัดเก็บพลังงานขนาด100กิโลวัตต์อาวนอกจากนี้มีการนำระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารหรือ BEMSมาใช้ในการควบคุมแสดงผลบันทึกค่าการผลิตและการใช้ไฟฟ้าในอาคารแบบเรียลไทม์อีกด้วยค่ะการไฟฟ้าตัวภาคเราได้รับรางวัลอาคารสุทธิเป็นศูนย์ Thailand Energy Award ปี2023แล้วก็ได้รับรางวัลอาเซียน Energy Award ปี2023ด้วยครับเราได้มีการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแห่งนี้นะครับให้เป็นอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์โดยมีการปรับปรุงอาคารซึ่งเราใช้งานมามากกว่า10ปีนะครับให้เป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานที่น้อยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการผลิตพลังงานขึ้นมาใช้เองซึ่งก็เป็นการเกณฑ์ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จอันนี้ก็เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของทั้ง3ภาคส่วน
นะครับอันแรกก็คือผู้บริหารระดับสูงที่มีการมุ่งมั่นนะครับทุ่มเทแล้วก็มอบนโยบายนะครับรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณส่วนที่2ก็คือส่วนของคณะกรรมการคนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนะครับไปคิดแผนงานโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่มาใช้อาคารแห่งนี้มีmindsetในการที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัดต้องถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนอกจากนี้นะคะยังมีแผนในการขยายผลอาคารใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์สำหรับอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์หรือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนิวทริตี้ตามที่รัฐบาลประกาศที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะมุ่งสู่การเมืองของคาร์บอนเป็นกลางหรือคาร์บอนเนทูริตี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะเป็นซีโร่อิมิชชันในปีคศ2065การไฟฟ้าส่วนภาคเราเลยมีความมุ่งมั่นในความตั้งใจนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเราเลยคิดที่จะขยายโครงการนะครับซีโร่เอนจิบินดิ้งนะครับไปยังอาคารสำนักงานต่างๆของการไฟฟ้าส่วนภาคทั่วประเทศในขณะเดียวกันเราก็พร้อมนะครับที่จะให้ความรู้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐกับภาคเอกชนในการที่จะปรับปรุงพัฒนาสำนักงานหรือเรียนรู้ในการที่จะทำให้อาคารของท่านเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานหรือเรียนรู้ในการที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเราพร้อมที่จะเปิดอาคารสำนักงานแห่งนี้ให้เป็นแหล่งที่จะมาศึกษาเรียนรู้ในการที่จะใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยกันครับผมอยากจะฝากถึงทางท่านผู้ประกอบการนะครับที่เป็นภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐให้มาร่วมกันใช้พลังงานอย่างประหยัดหรือประสิทธิภาพเรามาร่วมกันสร้างอาคารสำนักงานให้เราให้ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์เพื่อเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้โลกเรานะครับเป็นกรีนเวิลด์เป็นโลกที่น่าอยู่เพื่อที่จะมอบโลกใบนี้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปครับผมท่านผู้ชมคะการปรับปรุงระบบต่างๆภายในอาคารนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการใช้พลังงานเท่านั้นค่ะแต่หากต้องการให้เกิดผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะคะพนักงานผู้คนที่ใช้อาคารนะคะต้องมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตโยคะนมัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมราคาน้ำมันเบนซินจะปรับลงได้กี่บาทลงได้นานแค่ไหนเชื่อว่าหลายคนรอฟังคำตอบอยู่ใช่ไหมคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานนะคะพบปะสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงนโยบายด้านพลังงานประเด็นสำคัญที่นักข่าวให้ความสนใจมากที่สุดนะคะก็คือเรื่องการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินนี่แหละค่ะลดเมื่อไรลดเท่าไรเอาเงินมาจากไหนไปฟังกันค่ะก็ลดราคาเบนซินก็ต้องมาแนวทางเดียวกับรถดีเซลแหละครับตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้เร่งให้ดำเนินการภายใน2สัปดาห์แล้วก็1สัปดาห์แรกผมก็จะพยายามให้เสร็จในหลักการครับราคาที่จะลงมาได้นี่มากน้อยแค่ไหนและเป็นน้ำมันประเภทไหนบ้างคะเบนซินที่ต่ำสุดก็คือ91เราจะใช้ในส่วนโครงสร้างอาจจะต้องเป็นส่วนของภาษีกับกองทุนก่อนเริ่มต้นจะลงได้สักกี่บาทคะก็เป้าหมายคือ2.50เป้าหมายนะแต่ว่าก็ต้องดูว่าหน่วยงานอื่นเขาจะรับได้แค่ไหนอีกทีนึงก่อนอันนี้ยังไม่ได้ไปพูดเรื่องค่าการตลาดถ้าไปถึงค่าการตลาดอาจจะได้มากกว่า2.50ด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้เราไม่พูดถึงเพราะว่ามันยังเป็นตัวเลขซึ่งยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเมื่อยังไม่มีข้อมูลชัดเจนผมคงจะไปยุ่งไม่ได้มันเป็นเอกชนอยู่ดีๆเราจะบังคับเขาเนี่ยมันไม่ได้เบนซินนี่คือรถเป็นการทั่วไปเลยได้กันทุกคนนะคะเบนซิน91นะคะในมุมของเกษตรกรอาจจะมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีน้ำมันไปช่วยเหลือตรงนี้นโยบายท่านรัฐมนตรีเป็นยังไงคะนโยบายผมชัดเจนในเรื่องนี้นะครับทุกวันนี้เรามีน้ำมันช่วยเหลือชาวประมงที่เรียกว่าน้ำมันเขียวนะครับซึ่งผมคิดว่าเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาก็ไม่ได้ต่างกับชาวประมงโดยเฉพาะช่วงฤดูเก็บเกี่ยวใช้น้ำมันเยอะมากก็คงจะต้องมีรูปแบบการเข้าไปช่วยเรื่องของน้ำมันเพื่อทางด้านเกษตรกรด้วยครับเป้าหมายคือลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91นะคะ
ลิตรละ2.50 บาทค่ะลดได้เมื่อไหร่ล่ะรองนายกพีรพันธ์บอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะก็จะลดให้เร็วที่สุดนะคะน่าจะไม่เกิน2สัปดาห์นี้ลดยาวกันไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะใช้เงินจากไหนเข้ามาอุดหนุนในส่วนนี้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันและเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองค่ะถามว่าภารกิจของกระทรวงพลังงานยุคนี้เป็นอย่างไรนะคะรองนายกพีรพันธ์บอกว่ากำลังวางแผนเพื่อปรับภารกิจและสร้างมาตรฐานใหม่ในการกำกับดูแลด้านพลังงานเน้นประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะให้สามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างมั่นคงเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะรัฐมนตรีคณะนโยบายด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานในยุคของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ3คำนะครับมั่นคงเป็นธรรมยั่งยืนเป็นธรรมยังไงคะเป็นธรรมก็คือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานเนี่ยได้รับความเป็นธรรมผู้ประกอบการก็ได้รับการดำเนินการในการที่เขาสามารถทำธุรกิจได้โดยคล่องตัวขณะเดียวกันก็ต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็ต้องมีภาระในด้านพลังงานที่เหมาะสมและเป็นธรรมกระทรวงพลังงานอาจจะถูกมองว่าเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนมองภาพลักษณ์ตรงนี้ยังไงคะที่เป็นอย่างนั้นเพราะหลุดกฎเกณฑ์กติกาของกฎหมายที่กำหนดแนวทางการทำงานของกระทรวงพลังงานเนื่องจากเป็นยุคเริ่มต้นมันเลยต้องไปเกี่ยวข้องกับทางด้านกลุ่มทุนที่เข้ามาลงทุนทางด้านพลังงานแต่วันนี้ระยะเวลามันผ่านไปกระทรวงพลังงานก็ต้องหันกลับมาดูแลเรื่องของ3อย่างที่ผมบอกความมั่นคงนะครับความเป็นธรรมแล้วก็การยั่งยืนในการแสวงหาและการใช้พลังงานซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องมาดูกฎหมายว่าถ้ากฎหมายตรงไหนไม่สอดคล้องในการเดินทางตามแนวนี้ก็ต้องปรับแก้สงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะแม้ว่าจะยังไม่กระทบราคาน้ำมันตลาดโลกมากนักนะคะแต่กระทรวงพลังงานบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าน้ำมันจะไม่ขาดแคลนค่ะประเทศไทยมีน้ำมันสำรองได้ใช้นะคะนานกว่า2เดือนทีเดียวค่ะมาดูสินเชื่อด้านพลังงานสะอาดกันบ้างค่ะธนาคารออมสินเขาจับมือกับ JGSร่วมสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับเปลี่ยนอุปกรณ์พลังงานสะอาดค่ะคุณนพวรรณรัตนเวคินรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลและคุณนฤชนดำรงปิยวุฒิประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงานบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนและกรรมการบริหารบริษัท JGS Synergy Power จำกัดร่วมลงนาม MOU ระหว่างออมสินกับ JGS โดยร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger และ EV Charging Station รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงพลังงานสะอาดร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้พลังงานทดแทนค่ะธนาคารเนี่ยตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหานี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบทั้งมนุษย์แล้วก็ระบบนิเวศของเรานะคะปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญระดับโลกนะคะซึ่งทุกหน่วยงานเนี่ยต้องให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไขผลักดันให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนธนาคารของเราเนี่ยก็เลยมีการออกสินเชื่อนะคะเพื่อจะสนับสนุนให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้ใช้พลังงานทดแทนนะคะใช้พลังงานอย่างประหยัดนะคะแล้วก็ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเราให้สินเชื่อทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไปและกลุ่มลูกค้าธุรกิจเลยค่ะบุคคลทั่วไปเนี่ยอะไรบ้างที่จะขอกู้ได้อย่างเช่นบางคนบอกจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปอะไรบ้างที่กู้ได้คะสินเชื่อ GSB Go Green นะคะร้อยกู้กับลูกค้าที่ประสงค์จะซื้ออุปกรณ์นะคะหรือติดตั้งอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อป EV Charger สำหรับรถไฟฟ้านะคะหรือจะซื้อรถไฟฟ้าก็ได้หมายถึงซื้อรถทั้งคันก็สามารถกู้ได้ค่ะรถไฮบริดก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ได้หรือว่าต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างเช่นซื้อแอร์ทีวีตู้เย็นที่เป็นเบอร์5ก็ได้ค่ะเรียกว่าสินค้าที่เป็นด้านพลังงานทดแทนหรือว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเบอร์5ก็สามารถกู้ได้ด้วยอันนี้คือส่วนของ Go Green โครงการนี้เนี่ยตัวสินเชื่อพลังงานทดแทนเนี่ยสามารถที่จะรับรีไฟแนนซ์ได้ด้วยได้ค่ะค่ะเรียกว่าขอให้คุณมีความตั้งใจจะใช้พลังงานสะอาดลดภาวะโลกร้อนเนี่ยคุณสามารถกู้ได้เลยนะคะออมสินออกสินเชื่อพลังงานทดแทนมาตรงนี้เนี่ย
เป้าหมายคืออะไรคะธนาคารออมสินนะคะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจะสนับสนุนผลักดันการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะมีการใช้พลังงานทดแทนใช้พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะให้ลูกค้าของเราอ่ะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตด้วยค่ะไปดูการสร้างความยั่งยืนด้านอาหารกันบ้างค่ะนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสร้างต้นแบบความมั่นคงด้านอาหารตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเชิญชวนประธานแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัดนะคะร่วมผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในทุกหมู่บ้านสอดรับกับเป้าหมาย SDG เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะไปที่สวนครัวลอยฟ้าปลูกพืชผักสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จำกัดบนชั้น10และชั้น12ย่านทองหล่ออยู่รอดพอเพียงยั่งยืนเต็มไปด้วยผักสวนครัวกว่า40ชนิดค่ะดร.วันดีคุณชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยบอกว่าได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันที่ผ่านมาสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้น้อมนำแนวพระดำริในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องรวมกับกระทรวงมหาดไทยนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารทุกครัวเรือนสอดคล้องกับเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้สร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี